ลับมาอีกทีนึงเมื่อกี้หลุดไม่เข้าใจว่าทำไมหลุดนะฮะน่าจะกลับมาแล้วตอนนี้ก็มาไลฟ์กันใหม่นะฮะเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยสัญญาณหลุดไปเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เราคุยถึงไหนแล้ววะเดี๋ยวรอทุกคนเข้ามาก่อนละกันเข้ามาทักทายกันก่อนสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาทักทายเสียงสัญญาณภาพทุกอย่างถ้าชัดยังไงก็บอกกันด้วยละกันนะครับสวัสดีวันสบายๆนะฮะตอนสายๆกับผมขับรถคันเดิมมุ่งหน้าที่เดิมก็คือออฟฟิศของผมนะฮะแล้วก็แต่วันนี้ไม่ได้คุยงานแบบเดิมวันนี้เราไปคุยงานประชุมเกี่ยวกับงาน North Face ก็เป็นงานเทศกาลดนตรีนะฮะอิเล็กทรอนิกส์นะครับจัดขึ้นเป็นปีที่2ละเอ้ยแต่ปีนี้เรามีดีเจเจ๋งๆมากเลยรวมถึงเดี๋ยวเรากำลังจะมีกิจกรรมนะฮะเล่นเพื่อแจกบัตรอยากให้ลองติดตามทั้งในเพจของผมเพจนี้แล้วก็เพจของ North Face นะฮะลองดูว่าเราจะมีวิธียังไงในการแจกบัตรนะฮะให้ติดตามรวมถึงใครที่เล่นเว็บไซต์อย่างเช่นสนุกนะหันสานะฮะเอ็มไทยนะฮะก็ตั้งแต่ในช่วงอาทิตย์นี้ผมจะเดินสายนะฮะไปโปรโมทรวมถึงมีการเล่นเกมนะฮะจัดแจกบัตรต่างๆนะฮะถ้าเกิดใครชัดเจนนะมีคนบอกชัดเจนโอเคเดี๋ยวผมจะขับรถไปด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้รถก็ติดอยู่ก็เลยหันมาดูคอมเมนต์ได้บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดรถเคลื่อนเนี่ยจะดูไม่ได้นะฮะก็เราจะมีการแจกบัตรละพูดง่ายๆถ้าเกิดใครอยากจะได้บัตรแบบฟรีๆนะฮะก็แค่ติดตามข้อมูลนิดนึงเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกร่วมทายกันนะฮะเพื่อให้ได้บัตรนะครับนี่คืองาน North Face นะฮะก็สนุกสนานนะฮะเป็นเทศกาลดนตรีที่สนุกมากๆเลยนะฮะแล้วก็พวกเราเนี่ยตั้งใจแล้วก็ทำกันด้วยใจนะฮะเจอกันได้วันที่11 12มีนาเดือนหน้าแล้วนะฮะเชียงใหม่นะใครชอบเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็น2เด้งเลยได้เที่ยวเชียงใหม่ด้วยได้ดูแบบไปเที่ยวเฟสแบบมันๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมรถยังเยอะอยู่เลยอ่ะ10โมงกว่าสวัสดีทุกคนนะครับค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับใครเข้ามานานแล้วเพิ่งเข้ามาก็สวัสดีครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะดีครับสวัสดีทุกคนครับรู้และทำไมรถเยอะรถเสียนี่หว่าโอ้โหบางก็เต็มเลนเลยนะฮะช่วงนี้ใครเจอกันเห็นเราดำๆไม่ต้องตกใจเพราะว่ากำลังซ้อมปั่นจักรยานนะฮะโอ้โหตอนนี้ตากแดดแบบหน้าไหม้มากบอกเลยแบบโอ้โหเมื่อวานกลับมาจากปราจีนบุรีนี่แบบรู้เลยว่าหน้าไหม้นะฮะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราไม่แคร์สายลุยอยู่แล้วนะฮะคือตอนนี้ไปซ้อมเดี๋ยวจะมีแข่งจักรยานนะฮะเดือนหน้าก็แอบลุ้นว่าเผื่อจะเวลาจะดีขึ้นบ้างเนี่ยปีแล้วลุ้นแค่จบนะปีนี้แอบอยากให้เวลาดีขึ้นปีหน้าเนี่ยแอบอยากจะขึ้นโพเดียมเขาบ้างไม่รู้จะเป็นได้เปล่าก็ได้แต่หวังๆกันไปนะฮะนี่ก็เลยเฮ้ยลืมเดี๋ยวมีน้ำก็มีไม่ใช่อะไรมันต้องกินก่อนกินข้าวเช้านะเนี่ยดูมีวิตามินผมเลยดีกว่าเห็นนะว่าเนี่ยสว่างเล็กน้อยนะฮะเมื่อกี้เพลินเผลอไปกินสตรอเบอรี่แล้วตัวนี้ช่วยได้เรื่องแดดหน้าโทรมฝ้าจุดด่างดำรอยสิวกินไปเลยฮะอันนี้ผมคอนเฟิร์มกินมาแล้ว2ปีกว่าขนาดไปโดนแดดหน้าไหม้ขนาดนี้ยังทำอะไรกันไม่ได้แต่ว่าต้องควรจะกิน
2เม็ดนะฮะก่อนอาหารเช้าแกะออกมาจากซองแบบนี้นะฮะ2เม็ดดูมีสะท้อนเหลือเกินก่อนอาหารเช้าเมื่อกี้ดันกินสตรอเบอรี่ไปแล้วแต่นิดหน่อยเบาๆไม่เป็นไรเดี๋ยวกินก่อนโดยเฉพาะช่วงที่คุณหน้าโทรมนะฮะช่วงที่คุณพักผ่อนน้อยนะฮะรูขุมขนกว้างหรือแม้แต่น้องๆที่แบบเป็นสิวอย่างเงี้ยแล้วสิวเพิ่งหายเป็นรอยแผลเป็นจากสิวโคตรดีกินซะสารสกัดจากอินเดียนกูสเบอร์รี่นะฮะมีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเยอะมากที่สุดในโลกเลยนะฮะผลไม้ชนิดนี้แล้วเอามาสกัดแบบสกัดแบบกินสตรอเบอร์รี่ประมาณแบบ100โลก็ไม่เท่ากับกินในนี้2เม็ดนะฮะแต่สตรอเบอรี่มันอร่อยอ่ะคิดดูถ้ากินสตรอเบอรี่100โลนี้ผมว่าก่อนหน้าสายผมว่าขี้แตกก่อนนะฮะลองไปกินลองไปหาซื้อดูมีหลายที่นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยอยากแนะนำให้ไปซื้อที่ที่เพจนะฮะของ Move Fast นะฮะเพราะว่ามีราคามีโปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยวไงใต้คลิปนี้ผมจะมาคอมเมนต์ว่าลิงก์ในการซื้อโปรโมชั่นพิเศษของไอ้ดูมีเนี่ยเป็นยังไงนะฮะอยากให้ลองทานกันดูเพราะว่า2ปีที่กินมาผมว่ามันเจ๋งมากมันเป็นวิตามินที่ผมว่าปลอดภัยเห็นผลเร็วนะฮะแล้วก็คุ้มค่าของราคามันกินมาไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราผิวเผลอเราแบบเนาะถ้าเกิดไม่ได้ไปโดนแดดนะถ้าโดนแดดก็รู้สึกเฮ้ยมันก็ยังไม่ได้แย่แต่ถ้าเกิดเราดูอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ทำกิจกรรมที่ไม่ได้แบบโหดมากเนี่ยโอ้มันจะทำให้เราดูไบรท์ดูสดขึ้นเลยอะฮะสมโซมนี่กินเลยผมว่าแจ๋วลองดูแล้วกันไม่ได้ขายของแต่ว่าผมกินทุกวันนะฮะอันนี้กินทุกวันจริงๆก็ลองดูนี่นะส่วนพวกผลมงผลไม้อะไรพวกนี้ก็ต้องกินแน่ๆนะครับเพราะว่ามันทำให้เราได้อาหารสารอาหารครบ5หมู่นะฮะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันต้องมีวิตามินเสริมเชื่อผมดิเพราะมนุษย์เรายุคนี้เนี่ยมันมัลติทาสกิ้งคือการทำงานแบบโอ้โหดูเดือดมากทำงานทุกเวลาเพราะด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องโอบไปอยู่ในออฟฟิศไปอะไรก็เท่ากับว่าเราทำงานหนักขึ้นเรานอนดึกเรามีเวลาใส่ใจตัวเองน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นอาหารเสริมวิตามินจำเป็นแต่ถึงกระนั้นออกกำลังกายกินผักผลไม้ก็จำเป็น พูดถึงเรื่องออกกำลังกายเมื่อวานนะครับก็ได้ยินข่าวน่าเศร้านะฮะเรื่องหนึ่งก็คือมีคนเสียชีวิตนะฮะจากภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับที่งานปั่นขึ้นดอยอินทนนท์นะครับซึ่งก็เป็นงานประจำปีเป็นงานที่โหคนร่วมงานเยอะมากนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานขึ้นไปบนดอยอินทนนท์แล้วก็ทราบว่าพี่ท่านนี้เนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวนะฮะก็เสียชีวิตลงนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวนะครับพี่ท่านนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าเศร้านะครับเมื่อวานเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบขี่จักรยานนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายเรื่อยๆอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยในการที่เรามาดูสุขภาพเนี่ยในเชิงของการมาออกกำลังกายคนเดี๋ยวนี้นิยมออกกำลังกายมากเลยรวมถึงแบบโอ้ยกินเฮลตี้กินทุกอย่างแต่ว่าเราลืมเพราะเรามัวแต่ไปคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยดียิ่งออกเยอะยิ่งดีออกหนักก็ดีโดยที่เราไม่คิดถึงว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันควรจะต้องเหมาะสมนะฮะกับบุคคลนั้นๆรวมถึงร่างกายเราต้องพร้อมด้วยในการที่เราจะไปออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่ว่าออกกำลังกายดีออกมันไปออกสุดท้ายเนี่ยอันตรายถึงชีวิตได้อันนี้ผมว่าสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าเทรนด์ตอนนี้ทุกคนแบบโอ้โหฟิตเนสครอสฟิตเข้าคลาสโยคะกินคลีนมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นกระแสที่แบบทุกคนแบบได้รับเขาเรียกว่าได้รับเต็มๆจากสื่อทุกด้านไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กจากดาราที่โพสต์รูปออกกำลังกายกันเปิดทีวีมาก็มี
ช่วงของการแนะนำการออกกำลังกายนู่นนี่ซึ่งผมว่าด้านนี้อิ่มแล้วล่ะทุกคนรู้แล้วล่ะว่าเอ้ยมันดีมันอินเทรนด์แต่ว่าอีกด้านนึงคืออะไรอีกด้านนี้ว่าคุณกินคลีนเนี่ยดีจริงไหมเหมาะกับทุกคนแล้วคลีนแบบไหนถึงเหมาะกับคนประเภทไหนเหมือนวันก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องกรุ๊ปเลือดเนี่ยว่าเฮ้ยคุณจะมานั่งกินคลีนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าบางทุกอย่างมันจะเหมาะกับคุณนะคุณต้องเลือกคุณต้องดูบางคนเนี่ยโอ้ยงดกินเนื้อสัตว์ฉันกินคลีนมังสวิรัติตายอะดิคุณเป็นเลือดคนเลือดกรุ๊ปโออย่างเงี้ยเลือดกรุ๊ปโอต้องกินเนื้อสัตว์ต้องกินโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งในเชิงของสื่อหรือว่าเนี่ยโซเชียลต่างๆควรจะให้ความรู้เรื่องตรงนี้ด้วยอันนี้คือเรื่องแค่การกินนะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการออกกำลังกายทั้งสองนี้มันควบคู่กันออกกำลังกายก็เหมือนกันโอ้ยตอนนี้ดูแล้วโอ้โหออกวิ่งว่องมาราธอนกระจายไม่เคยย้อนกลับไปมองอีกมุมนึงว่ามีข้อมูลออกมาให้คนรู้เยอะๆเหมือนกันว่ามันก็มีโทษออกเท่าไหร่ถึงจะดีใน1อาทิตย์ออกนานเท่าไหร่ออกแบบไหนถึงเหมาะสมกับคนแบบไหนออกคนแบบไหนที่ควรจะออกหรือหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งต้องรู้ไม่ใช่คุณเป็นโรคหัวใจอยู่คุณไปออกกำลังกายในประเภทที่มันเป็นแบบโอ้โหการออกกำลังกายหนักอย่างเงี้ยไม่ใช่ละคุณมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องไขข้อเรื่องเอ็นแต่ไปออกกำลังกายไม่ถูกประเภทหรือแม้แต่คุณแข็งแรง 100% ทุกอย่างแต่ร่างกายคุณไม่พร้อมเมื่อคืนแม่ไม่ปาร์ตี้มาแบบโอ้โหมันเกิดเพื่อนถึงดึกตื่นเช้าเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนนัดปั่นจักรยาน7โมงเรียบร้อยนะฮะอันนี้ไม่ได้ผมว่าเราต้องให้ข้อมูลตรงนี้กันด้วยซึ่งเนี่ยอยากให้แบบคุณหมอหรือผู้ที่มีความรู้ตรงนี้ออกมาให้ข้อมูลกันด้วยเพราะตอนนี้ในด้านของแบบเขาเรียกอะไรหนังสือเกี่ยวกับบันเทิงไลฟ์สไตล์อะไรพวกเนี้ยให้ข้อมูลแต่เรื่องของการออกกำลังกายไปเข้าคลาสที่ไหนอินเทนการออกกำลังกายแนวใหม่มีวิธีเล่นแบบใหม่ๆโหนเชือกโหนผ้าโหนสลิงแหกขาโยคะพิลาทิสเซิร์ฟเสร็จอะไรโอ้ตอนนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วการออกกำลังกายตรงนี้ซึ่งผมว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันสนุกเพียงพอแล้วแต่อันตรายที่แฝงอยู่มันก็มีเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะต้องให้ข้อมูลตรงนั้นด้วยนะผมว่าไม่งั้นแหละออกไปออกมาเดี้ยงเลยฮะอันตรายนะครับต้องคอยดูตรงนี้ด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอาหารเหมือนกันโอ้โหเห็นดาราในทีวีคนนั้นก็ผอมโอ้ยไส้ไปเก็บไว้ไหนสวยจังเลยบางทีเราต้องดูตัวเราด้วยว่าฟิสิกอลของเราเขาเรียกอะไรฟิกเกอร์ร่างกายสรีระกรรมพันธุ์ของเรามันเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่มันอาจจะไม่เอื้อนะคุณผู้หญิงบางคนโอ้อดอาหารแหลกเลยกินยาลดความอ้วนเบิร์นบิ้วบล็อกคลีนอะไรโอ้ยมีไขมันเอามาเละไปหมดโดยที่ไม่รู้ว่าร่างกายคุณรับไม่ไหวคุณไปอดอาหารคุณไปโหมออกกำลังกายคุณไปยากินยาลดความอ้วนซึ่งไม่รู้มีอันตรายหรือเปล่านะฮะอันนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเป็นโทษเห็นทำไมฉันออกกำลังกายทำไมฉันกินคลีนฉันแม่งโทรมกว่าเดิมวะอันนี้มันคือผลที่ร่างกายคุณไม่ได้เหมาะกับการที่จะทำแบบนั้นบางทีเราอาจจะไปเห็นดาราหรือว่านางแบบในทีวีนะซึ่งนั่นมันเป็นอาชีพเขาแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาใช้แอปพลิเคชันกี่แอปพลิเคชันในการทำแบบนั้นอันนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่หมายถึงแต่มันคืออาชีพมันคืออิมเมจที่เขาจะต้องทำออกมาแบบนั้นแต่บางทีคนธรรมดาทั่วไปบนถนนแบบเราเนี่ยผมว่ามันก็ไม่จำเป็นก็ได้นะผู้ชายบางคนเหมือนกันเห็นโอ้ยในแบบมีซิกแพคดาราโอ้มีกล้ามหุ่นดีก็ไปเล่นแต่จริงๆอาจจะไม่ได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกรุ๊ปเลือดแบบไหนเหมาะสมหรือไม่เอนไซม์ในร่างกายเนี่ยมันเหมาะไหมที่จะไปย่อยแบบเวโปรตีนที่คุณกินโปรตีนใช่ไหมโปรตีนที่คุณกินเข้าไปเยอะๆอย่างเงี้ยโหบางคนก่อนเล่น2สกู๊ปหลังเล่นอีก2สกู๊ปเฮ้ยร่างกายคุณไม่ได้ถูกสร้างมาให้ย่อยโปรตีนซึ่งส่วนมากที่เป็นโปรตีนที่มาทำเวย์เนี่ยเป็นโปรตีนจากไขมันสัตว์หมดและเป็นไขมันสัตว์แบบชีพเพราะว่ามันอยู่ในรูปแบบที่มันทำมาเป็นผงแล้วมันไม่จำเป็นที่ต้องสัมผัสถึงรสแท้ของมันได้เขาเลยไม่จำเป็นต้องเอาไขมันสัตว์ที่มีราคาสูงมาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวย์โปรตีนแบบปกติหรือเป็นไอโซก็คือเวย์แบบพร่องไขมันแบบเนี้ยนะ
คุณต้องดูว่าคุณเป็นคนประเภทแบบไหนคุณเหมาะที่จะกินโปรตีนขนาดนั้นไหมมันย่อยได้จริงไหมรวมถึงคุณเหมาะที่คุณจะไปออกกำลังกายหนักแบบเล่นเวทหนักๆวันละ2ชั่วโมงแบบนั้นจริงไหมบางคนเล่นอย่างนั้นแล้วสังเกตว่าป่วยบ่อยขึ้นบางคนเล่นกล้ามมาทุกอย่างมาแต่หน้าโคตรโทรมอันนั้นมันคือเรื่องของการแบบแสดงออกของร่างกายในเวต่างๆที่เขาต้องการแสดงมาให้เห็นว่าเฮ้ยกูไม่ไหวกูวีคเฮ้ยบางคนออกมาทางผิวบางคนขับออกมาทางเรื่องระบบขับถ่ายล้วนไปหมดเลยบางคนตาเตอเหลืองหมดเลยออกกำลังกายฟิตเหลือเกินทำไมตาเหลืองไปหมดเลยอันนี้มันคือเรื่องของร่างกายหมดตับไตคุณทำงานหนักหัวใจคุณทำงานหนักเกินไปแต่คุณอาจจะแค่รู้สึกว่าคุณอยากจะเป็นแบบที่เทรนเขาเป็นเพราะฉะนั้นผมว่าต้องดูด้วยครับอีกด้านหนึ่งจะกินอะไรจะออกแบบไหนจะเสริมแบบไหนควรจะต้องดูให้มันเหมาะสมกับเราอันนี้เรื่องจริงนะใครไม่รู้ไปปรึกษาหมอปรึกษาผู้รู้ง่ายๆ Google นะครับคุณก็จะมีความรู้เบื้องต้นเพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหวังดีกับร่างกายคุณเองอาจจะเป็นโทษนะฮะกับตัวคุณเองได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังวันนี้โม้มาเยอะนะฮะก็ขับรถกับผมต่อไปยังไม่ถึงเลยนะวันนี้รถค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่เรื่องที่พูดมาเนี่ยก็ถ้าเกิดใครมาฟังไม่ทันนะฮะก็จบคลิปนี้ผมอัพโหลดวิดีโอขึ้นอยู่แล้วในเพจของผมก็ไปย้อนฟังได้นะครับผมว่ามันน่าจะเป็นการมันอาจจะไม่มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลแบบเป๊ะ exactly นะฮะแต่ว่ามันคือการแนะแนววิธีคิดนะฮะซึ่งนี้เป็นวิธีคิดที่ถูกต้องแน่นอนเพราะผมอ่านประกอบนะครับแล้วก็คุยกับผู้รู้มาหลายๆคนนะถึงเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะกระตุ้นเตือนคุณได้ว่าพฤติกรรมในการที่เราโอ้โหออกกำลังกายเฮลตี้กินคลีนเนี่ยมันอาจจะกำลังทำอันตรายกับคุณอยู่นะรวมถึงเพื่อนๆนะฮะน้องๆดาราต่างๆที่อยู่ในวงการอาจจะดูคลิปไลฟ์ยังอยู่หรือยังไงก็ช่วยให้ข้อมูลนะฮะในเรื่องของความเหมาะสมในการทำตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นข้อมูลด้านเดียวว่าฉันกล้ามท้องขึ้นแล้วนะฉันเอวคลอดแล้วนะนะฮะเอ้ยซิกแพคผมมาแล้วนะนู่นนี่นะฮะมันก็โอ้ยวันนี้ไปวิ่งมา40โลมินิมาราธอนมันเป็นข้อมูลแต่แบบนั้นอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเลยว่าโหนี่แบบกูเกือบตายเหมือนกันใน40โลนี่ลิ้นห้อยเลยนะมันไม่มีภาพเหล่านั้นอยู่ในโซเชียลนึกออกไหมฮะมาก็เป็นภาพวิ่งหล่อๆเขาเส้นชัยเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าก็เป็นผู้หญิงแหมโอ้โหภาพแบบกำลังตัวอ่อนโยคะหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่พิลาทิสนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก่อนจะถ่ายรูปนั้นน่าจะแบบแย่อยู่หรือแบบกว่าจะทำอย่างนั้นได้คุณจะต้องเทรนมาหลายๆเดือนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็ควรจะให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยผมว่ามันจะทำให้เราเฮลตี้กันแบบยั่งยืนอะเฮลตี้จริงๆมันไม่ได้เฮลตี้แค่ 2-3 เดือนเพื่อมาถ่ายรูปป่ะมันต้องเฮลตี้เพื่อที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของคุณเนี่ยไปอีก30ปีป่ะฮะจนคุณแก่จนคุณถึงวัยที่ทำแบบนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจใครชอบก็ช่วยแชร์กันด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ผมยังรถติดอยู่นะครับสะพานข้ามลาดพร้าวนะฮะตอนนี้อยู่บนถนนเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทามุ่งหน้าทาวินทาวไปออฟฟิศของผมคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ตอนนี้อ่านไม่ได้เลยนะเพราะว่ารถยังไหลตัวอยู่ตลอดก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนฟังไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรถติดแล้วเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์นะจ๊ะ So true most dara have access อะไรเอ่ยเลื่อนไปแล้วเป็นไรที่เป็นข้อมูลที่ดีมากขอบคุณครับคอมเม
มนต์มาเรื่อยๆอยู่นะฮะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีกับทุกคนจริงๆนะอันนี้ก็ตั้งใจที่จะพูดแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นข้อฉุกคิดให้กับทุกคนว่าเฮ้ยเราควรจะต้องหันมาดูแลอีกมุมนึงด้วยไหมของเรื่องที่เราดูแลอยู่การออกกำลังกายกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยดีมากๆแต่ว่าในความหวังดีของเรานั้นๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีความเหมาะสมและมีข้อมูลเชิงลึกกว่านั้นหรือเปล่าการกินอาหารคลีนหรืออาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพผักเหล่านั้นเนี่ยมันเหมาะกับทุกคนจริงไหมการออกกำลังกายแบบต่างๆที่หนักเบาแบบที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยมันเหมาะกับทุกคนจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูละกันนะครับซึ่งใครชอบเล่นแบบไหนชอบอะไรกินแบบไหนมีพฤติกรรมไลฟ์สไตล์การนอนหน้าที่การงานการเรียนต่างๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลายังไงมันก็จะเป็นตัวแปรในทุกๆเรื่องของการที่เราจะเอามาประกอบนะฮะเป็นข้อมูลในการที่เราจะออกกำลังกายนะฮะในการที่เราจะกินนะครับรวมถึงอาหารเสริมด้วยนะครับผมก็อยากให้ดูกันเมื่อกี้ก็เพิ่งเอาให้ดูกันไปกับดูมีอันนี้กินมา2ปีจริงๆแล้วก็ควรจะมีช่วงหยุดเหมือนกันนะฮะวิตามินต่างๆเนี่ยกินแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนเราควรจะหยุดพักอันนี้ขนาดของตัวเองแล้วก็ยังบอกให้หยุดเลยเพราะว่าแน่นอนการกินอะไรซ้ำๆเนี่ยอันดับแรกเลยคือมันอาจจะไม่ได้ผล 100% ทุกวิตามินเพราะว่าอะไรมันก็เกิดเขาเรียก1คือมันก็ปรับสภาพไปแล้วได้ผลไปแล้วมันอาจจะเกิดการเคยชินของร่างกายนะ6เดือนหยุดสักเดือนนึงมากินเนี่ยก็ระบบเราก็ได้พักนะฮะปรับขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นผลอย่างเต็มที่ครั้งหนึ่งนะอันนี้กินมา2ปีกว่ารู้สึกแฮปปี้มากก่อนอาหารเช้า2เม็ดติดตามเดี๋ยวก็เราจะมีตัวใหม่ออกเร็วๆนี้เลยเป็นตัวที่เรารวมของดีจากทั่วโลกเอามาไว้ในเม็ดเดียวย้ำว่าทั่วโลกนะมาไว้ในเม็ดเดียวที่สุดรอแป๊บนึงรถก็ยังติดอยู่รถติดนะฮะวันนี้11โมงแล้วรอโอ้คอมเมนต์เยอะนะฮะวันนี้ดีโอเคก็คุยกันมาแล้วหลายเรื่องเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาคุยเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมในการออกกำลังกายนะฮะกับการกินนะฮะอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการกินคลีนการกินแบบโอ้เลือกกินปวงกันแบบทุกหน่วย นะฮะโอ้โหโซเดียมโอ้ยน้ำตาลเก็บคอเลสเตอรอลนะฮะแคลอรี่อะไรแบบโอ้ก็ต้องดูนะครับว่ามันจะเหมาะสมหรือเปล่านะ ตอนนี้เราก็มุ่งหน้านะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยชัดมากพี่โดมครับขอบคุณครับกล้องไอโฟนเนี่ยแหละครับไม่ได้มีกล้องอะไรเลยแต่มันนิ่งใช่ไหมผมว่ามันจะต้องนิ่งก็เลยรู้สึกว่าชัดเพราะว่ากล้องมันไม่ค่อยแบบมันเป็นสเตบิไลเซอร์นะมันก็เลยจะชัดนะครับเฮ้ยเราลงสะพานลาดพร้าวแล้วเว้ยเฮ้ย finally เราจะถึงแล้วเว้ยแอบเพลียๆเมื่อวานไปซ้อมออกกำลังกายมาซ้อมปั่นจักรยานเดือนหน้าเราจะมีแข่งจักรยานนะฮะก็ช่วงต้องซ้อมหนักให้หนึ่งช่วงนี้นะฮะอาจจะมีเพลียๆกันบ้างตาม
ตามเรียกอะไรตามสภาพความฟิตเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยฟิตนะฮะถือว่าต้องฟิตกว่านี้มากนะฮะถึงจะไปแข่งได้แล้วเดือนหน้าแล้วด้วยรายการนี้โหดด้วยนะฮะรายการ Thailand Enduro Series นะฮะก็เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นรายการแข่งปั่นจักรยานเสือภูเขานะฮะทั้งขึ้นแล้วก็ลงในระยะทางไกลใกล้รวมกันวันละประมาณ4สเตจซึ่งบางครั้งแข่ง2วันเท่ากับ2วันติดเราต้องแข่ง8สเตจโหดแต่ก็กะจะซ้อมไปแข่งนะฮะน่าจะไหวอยู่ อยากฟังพี่ร้องเพลงเพลงอะไรดีเพลงอะไรครับวู้ฮู้ฮู้ฮู้ให้ร้องเพลงอะไรดีอันนี้ขอเพลงแล้วกันมาเดี๋ยวร้องในรถนี่แหละเดี๋ยวร้องในรถเลยเพลงอะไรโอ้โหรถชนอีกแล้วอ่ะไม่น่ารถติดมากวันนี้เพราะว่ามีอุบัติเหตุรถชนหลายคู่นี่ก็เบียดกันซะแท็กซี่จะหนีกันซะแล้วยิ่งรักเธอเลยอ่ะชนะด้วยหัวใจเอาเพลงอะไรครับว่ามาเพลงกลัวโอ้เพลงอะไรอีกอะไร มีคนบอกอะไรเพลงสมมุติเหรอโหมีแต่ขอเพลงแบบเอาเพลงอะไรดีอ่ะ1ท่อนเดี๋ยวร้องให้ฟังสมมุตินี่เก่ามากเลยอ่ะกลัวมองไม่เห็นนะครับคอมเมนต์ตอนนี้เดี๋ยวขอขับรถก่อนมองไม่เห็นเขาจะเลี้ยวโทษทีนะตอนนี้รถวุ่นมากขอกันเข้ามาเดี๋ยวถึงออฟฟิศประชุมเสร็จเย็นๆคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปเดี๋ยวจะมาร้องเพลงที่ขอให้ฟังแล้วกันเนาะดีไหมหนึ่งเพลงขอกันเข้ามาอันไหนที่ถูกขอมาเยอะที่สุดเดี๋ยวผมจะกลับมาไลฟ์หน้าแล้วก็มาร้องกันแล้วกันนะครับขอแปะไว้ก่อนเนาะเพราะว่ารถติดมากแล้วเนี่ยกำลังจะถึงออฟฟิศละเดี๋ยวต้องเข้าประชุมนะฮะเร็วโอเคไปไหนฮะยินดีนี่คือเพลงยินดีฮะโหชอบเพลงนี้ที่สุดยินดีกับความรักที่เธอโอ้ชอบเพลงนี้มากไม่ได้ร้องนานเฮ้ยจริงอยากร้องเพลงนี้นะเดี๋ยวจะกลับมาร้องเพลงยินดีดีกว่าดีเดี๋ยวโอเคต้องเอาเขาขอดีใช่ไหมเราบอกเองว่าให้เขาขอเรามาเลือกเองได้ไงโอเคอยากฟังเพลงไหนเดี๋ยวขอกันเข้ามาเลยฮะเยอะๆในคอมเมนต์เดี๋ยวผมอัพโหลดคลิปนี้ไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่คอมเมนต์ช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามจะกลับมาร้องให้ฟังละกันดีไหมฮะ
ากเลยสำหรับมีตติ้งวันนี้เวลาไม่มีความหมายอีกต่อไปสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณเฮ้ยดีๆๆชอบชอบชอบเอาอีกเอาอีกโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมากำลังจะถึงออฟฟิศแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เป็นเพื่อนร่วมทางกับผมในการไลฟ์ในครั้งนี้วันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของการดูแลสุขภาพนะฮะยังไงก็ลองเอาไปเป็นข้อคิดนะฮะแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะครับผมว่าน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกๆคนนะครับโอเควันนี้ลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลฟ์ต่อไปแปะกันบ้านไว้คือคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมร้องเพลงอะไรสาวสวนแตงเมืองสุพรรณก็ได้นะเมื่อกี้ลองเอามาดูใครคอมเมนต์แบบนั้นเยอะสุดผมจะร้องนะฮะเย็นนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายครับ